นู่นนู่นไปนู่นละใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจอแล้วฮะไม่ใช่งูสิงฮะวู้ไม่ใช่งูสิงครับตัวนี้คืองูสายม่านนะมาดูฮะนี่โอ้วู้นี่ครับเจอตัวนี้ก็คืองูสายม่านแดงนะฮะทำเอาเหนื่อยเลยมาดูใกล้ๆฮะนี่ครับบอกเขาตกใจอยู่ผมจะค่อยๆนะค่อยๆจับเขานะครับโอ้ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาโอเคโอเคใจเย็น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 โอเคมาละ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 ที่โล่งๆที่โล่งใจเย็นใจเย็นนี่ครับงูสายม่านแดงฮะที่คุณเห็นตอนนี้เขาก็พยายามที่จะทำการบิดตัวนะฮะเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับของเราจะตอนนี้นะครับผมก็พลาดโดนกัดแล้วนะฮะแล้วก็โดนขย้ำด้วยนะครับโอ้โหฟันเขาคมมากฮะเจ็บนะฮะเจ็บเลยเจ็บเลยเขาขย้ำด้วยฮะผมจะต้องให้เขาปล่อยนะฮะโหไม่ยอมปล่อยนะฮะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะฮะเขาไม่ยอมปล่อยผมเลยแล้วมันเจ็บนะฮะโดนกัดซะแล้วนะครับโอ้โหมันเจ็บตรงขย้ำนี่แหละโอเคโหตรงนี้ไม่เท่าไหร่ครับตรงนี้นะฮะเจ็บมากเลยนะฮะใจเย็นๆคือจริงๆแล้วก็เป็นพฤติกรรมการป้องกันตัวครับเราไปจับเขาดังนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการป้องกันตัวครับตอนนี้นะครับเรามารู้จักเจ้างูสายม่านแดงหลังลายกันครับก็คืองูชนิดนี้มีถิ่นแพร่กระจายอยู่ในภาคใต้ครับอาหารของงูชนิดนี้นะครับก็จะเป็นพวกกิ้งก่านะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกลูกนกหรืออาหารที่เขาพอจะหากินได้ตามต้นไม้เป็นงูที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้นะฮะแล้วก็คือเขาจะเป็นงูต้นไม้ที่ออกหากินในเวลากลางวันสายตาเขาจะสามารถมองได้อย่างชัดเจนนะครับการตอบสนองที่ว่องไวหลังจากที่เจ้างูสายม่านแดงหลังลายนะครับกัดผมไปเมื่อสักครู่นะครับคุณก็ไม่ต้องกังวลใจไปซะเพราะปัจจุบันมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มงูไม่มีพิษครับ